สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP Premier League ซีซั่น3กันนะตอนนี้เราอยู่ในวีคที่3กันแล้วนะก็ในเกมวันนี้นะเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสนะพบกับลิเวอร์พูลเลยฮะเป็นบิ๊กแมตช์ที่น่าติดตามจริงๆฮะกับเกมนี้นะว่าฝั่งไหนจะทำได้ดีกว่ากันนะก็การแข่งขันของเรานั้นผ่านไป2วีคแล้วนะเรามาดูผลงานของทั้งคู่กันหน่อยนะทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นก็ไม่ค่อยดีนะมีเพียง1แต้มมาตอนนี้อยู่อันดับ14ฮะจากผลงาน2แมตช์แรกก็คือเสมอ1แมตช์แล้วก็แพ้ไป1แมตช์นะส่วนทางฝั่งยูเวนตุสต้องบอกว่าผลงานก็ใช้ได้เลยฮะพวกเขามีอยู่4คะแนนนะตอนนี้อยู่อันดับ7นะด้วยผลงานชนะ1และเสมอ1แมตช์นะก็คือยังไม่แพ้เลยฮะแต่ว่าเพิ่งแข่งไป2แมตช์นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะการแข่งขันของเราและในโลกของฟุตบอลนะก็มาดูนะว่าวันนี้จะเป็นทางฝั่งไหนนะที่จะคว้าชัยชนะและรับ3แต้มไปนะหรือว่าจะแข่งพอๆกันจนยันเสมอกันไว้ได้ก็ต้องแชร์แต้มกันไปคนละ1แต้มนะแต่ว่าวันนี้ลิเวอร์พูลต้องเร่งมือหน่อยฮะพวกเขายังมีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะก็ผู้เล่นทั้งสองฝั่งจับไม้จับมือกับกรรมการเตรียมลงสู่สนามเตรียมฟาดแข่งกันแล้วฮะก็มาดูรายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งยูเวนตุสกันหน่อยนะต้องบอกว่าชื่อทีมของยูเวนตุสใน FIFA 20มันอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะพวกเขาติดลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อยูเวนตุสนะก็แน่นอนนะมีคริสเตียโน่โรนัลโดนะสตาร์ดังของพวกเขานะพร้อมลงสู่สนามล่าตาข่ายแน่นอนนะส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ไม่น้อยหน้านะจัดเต็มชุดใหญ่จริงฮะผู้สาประตูอเลสซันเบเกอร์ฮะลงมาเฝ้าเสาส่วนกองหน้า3ประสานสุดแกร่งอย่างมาเน่เฟอร์มิโนและซาลาพร้อมล่าตะข่ายเช่นกันนะเอาละเกมเริ่มต้นขึ้นนะเป็นทางฝั่งยูเวนตุสจะซัดเริ่มเคลียร์มาก่อนนะบอลมาที่โรนัลโดฮะเพียนิชครับยาวสวยมาให้ได้ดีบาร่าทางขวาดีบาร่าปะทะกับโรเบอร์สันแต่โรเบอร์สันจิ้มออกข้างไปฮะก็จะทุ่มฮะดีบาร่าหาเพื่อนอยู่ฮะทุ่มไปที่แรมซี่โบนุชชีเพียนิชเอาเสียบอลให้ลิเวอร์พูลฮะฟาบิโญ่มาเอาบอลส่งให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาที่ไวนาดุมเอามาทางซ้ายสวยให้โรเบอร์สันขึ้นหน้าให้มาเน่เอาละเฟอร์มิโน่ไปที่ซาร่าจะได้ไหมโอ้โหเคลียร์ออกมาได้ฮะยูเวนตุสก็เคลียร์ออกข้างไปฮะก็จะทุ่มฮะลิเวอร์พูลเทรนทุ่มให้ซาร่าเอาซาร่าได้บอลนะแตะสวยให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาทางขวาลูกนี้ล็อกกลับมาสวยที่เอาซาร่าได้บอลลูกนี้ทำไงฮะคืนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาที่ฟาเบนโยจะได้ซัดหรือเปล่าครับโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวฮะเกือบจะเป็นประตูขึ้นนำก่อนนะของทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลมาดูโอกาสซัดของฟาบินโญ่โอ้มันเป็นการเซฟฮะของเชสนี่ฮะซูเปอร์เซฟต้องบอกอย่างนั้นเลยฮะก็จะได้เตะมุมมาฮะทางฝั่งลิเวอร์พูลโดยอเล็กซานเดอร์อาโนฮะก็โยนเข้ามาฟานไดมาโคกโอ้โหลูกนี้เหมือนจะเซฟอีกครั้งหรือเปล่าฮะเชสนี่แต่บอลมาอยู่กลางสนามแล้วจะเป็นยูเวนตุสจะสวนไปบ้างฮะอเล็กซานโดรเอาครับมาดีฮะเอาครับสวยให้โรนัลโดโล่งฮะโรนัลโดจะได้ไหมโอ้แต่ไวนาดุ้มทำได้ดีฮะมาเอาบอลไว้ได้แล้วบอลก็จะไปต่อฮะทางฝั่งลิเวอร์พูลซาร่าอเล็กซานเดอร์โนกลับมาที่ฟันไดไวนาดุ้มมาที่ฟาบินโญ่ไปที่เฟอร์มิโนโอ้สวยฟาบิโน่ตอนนี้อยู่ที่ฟาบิโน่เอาครับมาทางซ้ายมาเน่เอาไม่เน่ได้บอลมาเน่ปั่นโค้งลูกนี้เอาเรียบร้อยโอ้โหสวยงามจริงๆลูกนี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำแล้วฮะ 1-0 นะโดยซาดิโอมาเน่โอ้โหลูกนี้มาเน่ยิงเด็ดจริงๆฮะเรามาดูไฮไลท์อีกครั้งฮะทำประตูลูกนี้ไปเอาบอลมาได้แล้วเหมือนปั่นๆ นะเข้ากรอบเข้ามุมเรียบร้อยฮะลูกนี้ยูเวนตุสจัดให้ขออภัยฮะลิเวอร์พูลฮะจัดให้ขึ้นนำให้แฟนเดอะคอปได้ชื่นใจก่อนนะฮะตอนนี้พวกเขานำอยู่
1-0นะในเกมนี้มันเยือนซะด้วยฮะก็แต่ว่าเพิ่งนาทีที่13เองฮะของเกมก็หนทางยังอีกยาวไกลฮะสำหรับแมตช์มันส์แมตช์นี้แต่ต้องบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะแมตช์นี้ได้ก็จะลดความกดดันของพวกเขาแล้วเพราะว่าพวกเขามีเพียงแต้มเดียวตอนนี้ชนะพวกเขาก็จะมีเป็น4แต้มก็จะได้ไต่อันดับขึ้นไปหน่อยฮะก็ต้องบอกว่ามีแต้มไปเท่ายูเวนตุสเลยนะเพราะว่ายูเวนตุสตอนนี้มีอยู่4แต้มนะก็จะเป็นยูเวนตุสได้ทุ่มฮะดิบาร่าทุ่มไปที่แลมซี่ดิบาร่าเอาไปให้เพียนิชแลมซี่แตะมาสวยให้ดิบาร่าดิบาร่าลูกนี้ครองบอลแล้วออกเข้าในลูกนี้มาซูกิชโอ้ไม่ได้โขกฮะแล้วจะเป็นลิเวอร์พูลฮะได้สวนไปอีกครั้งฮะไปลามาเน่เฟอร์มิโนโมซาลาโอ้โมซาลาเสียบอลนะเอาแต่ยังได้ฮะฟาบิโยไปที่ซาลายังไปได้ดีฮะเฮเดอร์สันซาลากับเฮเดอร์สันเคาะกัน2คนซาลากลับมาที่อเล็กซานเดอร์อาโนไปที่ฟาบิโยเอาครับสวยซาลามาทางขวาโล่งฮะจะได้เปิดเข้าให้เพื่อนหรือเปล่าฮะล็อกกลับมาได้เปิดลูกนี้มาเน่มารอเสา2โอ้แต่ว่าไม่ทันฮะเป็นยูเวนตุสจะสวนไปบ้างฮะดิบาร่าไปที่แลมซีเอาฮะโรนัลโดกลับมาที่แลมซี่มาที่มานซูกิชหมุนสวยมาให้ดิบาร่ากลับที่มานซูกิชเอาแต่เสบอลไปให้ลิเวอร์พูลฮะฟาบิโญ่เอาบอลมาได้ฮะแล้วมาเน่จะไปอีกแล้วแต่โดนลุมอยู่ฮะส่งกลับมาโรบินสันฟาบิโญ่ไปที่เฟอร์มิโน่ไปดุมนะขอไปวานาดุมไปที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันโอ้โหมาสวยฮะลูกนี้แต่ทงขึ้นมาซะก่อนฮะจึงถูกปัดล้ำหน้าไปก่อนนะลูกนี้ก็ถลำมาช่วงตัวเหมือนกันนะก็จะตั้งเตะมาทางฝั่งยูเวนตุสโดยเคียลินี่เล่นกับลาบิโออเล็กซานโดรลาบิโอกลับไปที่ซานโดรโรนัลโดมานซูกิชดูนี้ก็เสียบอลไปให้ทางฝั่งลิเวอร์พูลฮะตอนนี้บอลอยู่ที่ยูเวนตุสโรนัลโดซัดลูกนี้โอ้โหต้องรับไว้ก่อนฮะอาริซอนเบเกอร์แล้วก็ยาวมาลูกนี้ยังเป็นบอลของทางยูเวนตุสนะดีบาร่าเปียนิชเสียบอลให้ลิเวอร์พูลแล้วฮะโรเบอร์สันไปที่ฟาบิโญ่โอ้ยาวสวยมาเน่รออยู่ข้างหน้าโหแล้วไม่ล้ำหน้าฮะหลุดมาโล่งๆลูกนี้ทำไงฮะมาเน่เข้ามุมไปหน่อยฮะแต่ยิงลูกนี้ติดบล็อกฮะแล้วก็ออกหลังไปฮะโอ้โหมาเน่มาโล่งๆเลยฮะก็จะเป็นเตะมุมฮะของทางฝั่งลิเวอร์พูลฮะก็จะเตะมุมฮะอเล็กซานเดอร์อาโนเตะเข้าไปลูกนี้ยังได้อยู่ฮะยูเวนตุสสัดยาวมาเลยฮะดิบาร่ารออยู่ข้างหน้าระวังเสียบอลให้ดิบาร่าฮะนั่นน่ะเรียบร้อยฮะดิบาร่าบอลมาได้ฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปข้างหน้าฮะอเล็กซานโดรลูกนี้น่าจะฟาวหรือเปล่าฮะฟาบิโญ่จะถึงขั้นใบเหลืองหรือเปล่าฮะยังฮะกรรมการตักเตือนไว้ก่อนนะจังหวะนี้แล้วก็มาดูกันนะจังหวะดูภาพชายครั้งฮะฟาบิโญ่ไปเข้าเสียบก็เสียฟาวจังหวะนี้ยูเวนตุสก็จะได้ตั้งเตะยาวขึ้นมาที่ลาบิโอโรนัลโดวันนี้โรนัลโดยังไม่ค่อยได้โชว์ฟอร์มมากนักแต่ก็ได้มีโอกาสยิงครั้งนึงฮะลาบิโอไปที่เคียลินีเพียนิชมาที่มานซูกิชตอกส้นสวยโถแต่ว่าคิดดีฮะแต่ว่าบอลไม่ถึงเพื่อนนะฮะซาร่าอาโนมาที่ซาร่าครับยาวมาจะให้เฟอร์มิโน่ข้างหน้าแต่โดนยูเวนตุสเอาบอลไปได้ฮะเพียนิชครับเพียนิชให้โรนัลโดรออยู่สวยจะตั้งให้เพื่อนแต่โดนแย่งอีกแล้วฮะลิเวอร์พูลเอาบอลมาได้แล้วก็มาต่อเนื่องฮะเฟอร์มิโน่ทะลุมาสวยลูกนี้ซาร่าไม่ล้ำหน้าฮะ
ซาร่ามาแล้วทำไงต่อฮะซาร่าหมุนล็อกกลับมาโยนเข้ามาให้มาเน่รออยู่เสาโอ้โหเรียบร้อยฮะมาเน่มารออยู่ตรงเสา2แล้วก็ตั้งหัวโขกส่งบอลสู่ตาข่ายเรียบร้อยฮะขึ้นนำถึง 2-0 นะตอนนี้มาดูภาพชายครับซาร่าโยนมามาเน่รออยู่มงกดลงพื้นก็รับยากจริงฮะความยอดเยี่ยมของเขาวันนี้ช่วยให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-0 โดยเขาเองด้วยนะทั้ง2ลูกของเขาซาดิโอมาเน่ฮะก็เป็นซาดิโอมาเน่ฮะนาทีที่41นะโอ้ใกล้จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วฮะแต่ว่ายูเวนตุสมาโดนอีกลูกโอ้สถานการณ์ยากจริงๆนะยูเวนตุสไม่รู้ว่าแต่เวลาเหลือเยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้มาลุ้นกันต่อฮะลาบิโอโรนัลโดเอาเสียบอลให้ลิเวอร์พูลเฟอร์มิโนวายนาดุมเอามาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันไปที่ฟาบินโยไปที่ซาร่ามาที่เฮนเดอร์สันเอาครับเป็นยูเวนตุสจะได้สวนไปฮะแล้วก็ทดเวลาครึ่งแรก3นาทีฮะดีบาร่าไปที่โบนุชิแลมซี่กับโบนุชิโหดก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกก็น่าจะจบที่ชัยชนะของลิเวอร์พูลก่อนนะน่าจะแน่นอนนะเพราะนำถึง2ลูกก็ต้องไปว่ากันต่อในครึ่งเวลาหลังนะว่าจะมีการเปลี่ยนเกมไปหรือเปล่านะถ้ายูเวนตุสได้ประตูขึ้นมาสักลูกนะก็หมดเวลา3นาทีแล้วนั่นแหละฮะกรรมการกลางสนามก็เป่าจบเกมนี้จบครึ่งแรกนะฮะไว้ที่ตรงนี้ 2-0 ลิเวอร์พูลขึ้นนำฮะโอ้นี่เป็นสถิติของโรนัลโดฮะได้ยิงตรงกรอบครั้งหนึ่งได้ยิงโอกาสยิงครั้งเดียวฮะแล้วก็ยังไม่เป็นประตูฮะของทางฝั่งยูเวนตุสแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูล2ยูเวนตุส0นะเป็นซาดิโอมาเน่ทั้ง2ลูกเบิ้ลให้ลิเวอร์พูลนำแล้วก็เดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ฮะก็มาต่อกันเลยฮะในครึ่งเวลาหลังนะก็จะเป็นลิเวอร์พูลเขี่ยเริ่มเกมมาบ้างฮะวายนาดุมไปที่มาเน่ไปที่โรเบอร์สันยาวมาที่มาติปมาซาร่ากับอเล็กซานเดอร์อาโนให้ซาร่าคืนซาร่ามองเฟอร์มิโนข้างหน้าแต่มาทางขวาให้อาโนโหจะเสียบอลไหมฮะลาบิโอแลมซี่ไปที่เพียนิชมาซูกิชมาที่เพียนิชอีกครั้งเอาครับไปทางขวาให้ดานิโลเอาครับพื้นที่เยอะเลยฮะดานิโลทางขวากระชากมาเองฮะมาเน่ตามาแต่ลูกนี้โยนมาโรนัลโดได้โขกแต่เป็นซูเปอร์เซฟฮะของเขาคนเนี้ยบาซิเลียนอาร์ซอนเบเกอร์เซฟลูกนี้ไปได้อย่างบุดวิดฮะมาดูโรนัลโดโขกลูกนี้โอ้โหบินไปปัดด้วยมือเดียวสุดยอดจริงๆพวกสามประตูคนนี้ต้องพูดได้เลยนะครับว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะผู้สาประตูชาวบราซิลคนนี้นะแต่ยูเวนตุสจะมาตรงนี้ได้ซัดโอ้โหลูกนี้แต่ว่าน่าจะข้ามคานไปเองนะเคียวนี่มาดูภาพช้าอีกครั้งนะฟาดได้โอกาสฟาดลูกนี้แต่ว่ามันข้ามคานไปเยอะเลยนะก็ไม่มีแล้วก็จะตั้งเตะมาจากประตูนะโดยลิเวอร์พูลอ้าวมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าวิ่งเมื่อกี้นั่นแหละฮะส่งเกต้าเรามาแทนเอ็นเดอร์สันนะทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลมาต่อนะอยู่ได้บอลอยู่ฮะตอนนี้เกต้าเรามาก็ได้บอลนะมาให้อเล็กซานเดอร์อาโนหมุนกลับมาแล้วคืนเกต้าเกต้าไปที่ฟาบินโยมาที่เฟอร์มิโนเฟอร์มิโนเอาไปที่เกต้าเกต้าเอาลูกนี้จะได้ยิงซัดลูกนี้โอ้โหต้องเซฟบาเชสนี่จะยิงที่มาถึงซาร่าอย่างเงี้ยซาร่าไปที่ฟาบินโยบังอยู่ฮะกลับไปที่เกต้าตอกส้นให้ฟาบินโยโอ้โหหมุนไปหมุนมาได้ผ่านซัดตรงนี้โอ้โหเต็มข้อเรียบร้อยฮะขึ้นนำอีกครั้งอ่ะโอลิฟูขึ้นนำอีกแล้วนำไป3ลูกแล้วตอนนี้แล้วทำมาดีมากครับฟาบินโยตั้งแต่จังหวะหมุนหลอกผู้เล่นยูเวนตุสนะมาดูภาพช้าอีกครั้งฮะดูนะเขาแตะหมุน2ตลบแล้วได้ซัดเปี้ยงเต็มข้อยัดเสาแรกเนี่ย
เชสนี่หมดปัญญาจริงฮะความแรงของลูกนี้ตะข่ายแทบขาดจริงฮะก็โอ้โหลิเวอร์พูลนำห่าง 3-0 เนี่ยที่บ้านของยูเวนตุสด้วยฮะโอ้โหต้องบอกว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมจริงฮะลิเวอร์พูลไม่น่าพลาดจริงฮะแมตช์นี้ต้อง3ลูกกับช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ30นาทีของเกมนะแต่ก็ไม่รู้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะโรนัลโดวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ฮะอเล็กซานโดรเล่นในบ้านของพวกเขาแท้ๆแต่โดนลิเวอร์พูลจัดให้ไป3ลูกฮะตอนนี้ดานิโลยาวมาที่เคียรินีลาบิโอเคียรินีเพียนิชเพียนิชกลับไปที่เคียรินีลาบิโอครับให้โรนัลโดโรนัลโดจะตวาดเข้าในแต่ว่าติดบล็อกออกข้างฮะเขามีการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งยูเวนตุสนะจะให้โอกาสฮิโกอินลงมาซัดทำประตูบ้างนะแล้วก็ทางฝั่งลิเวอร์พูลก็มีการเปลี่ยนตัวน่าจะส่งชาคิรีลงมาลูกนี้โยนไปแล้วโอ้อลิซอนโผล่มาได้ฮะน่าจะมีฟาวล์ฮะน่าจะล้ำหน้าโอ้โหนำหน้าตัวนู้นนะก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องยกเครดิตให้เขาคนนี้ด้วยฮะอลิสันเบเกอร์ฮะได้เซฟจังหวะสำคัญไปหลายครั้งเหมือนกันจึงทำให้ลิเวอร์พูลยังคงไม่เสียประตูฮะในเกมนี้แล้วก็ต้องยกความดีความชอบให้ทางแดนหน้าของลิเวอร์พูลด้วยฮะที่ทำเกมกันไปจนยิงได้ถึง 3-0 ในเกมนี้แล้วยังไม่ทันจบเกมแต่ว่ามาดูยูเวนตุสฮะพวกเขาจะเร่งเครื่องจะติดหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะสวนมาอีกแล้วฮะโรเบอร์สันมาเองฮะทางซ้ายตอกส้นมาสวยเอาฮะเป็นมาเน่กลับไปที่ฟาบิญโญ่โอ้มาที่โรเบอร์สันโอ้ลูกนี้จะได้โอกาสเปิดหรือเปล่าฮะโรเบอร์สันล็อกกันมาได้เปิดด้วยฮะลูกนี้ชาคิรีโอ้ไม่ถึงฮะแต่ว่าลูกนี้ก็ออกข้างฮะมีการเปลี่ยนตัวก็จะทางฝั่งลิเวอร์พูลส่งเอมิเล่ชานลงมาส่วนลิเวอร์พูลส่งออกซ์เลดแชมเบอร์เลนลงมาก็เอมิเล่ชานก็จะได้มาเจอทีมเก่านะบอลยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลดูดันจริงๆลิเวอร์พูลวันนี้ถึงแม้ฟอร์มใน2แมตช์แรกจะดูแย่หน่อยฮะแต่แมตช์นี้มาเหมือนอัดอั้นมาปล่อยใส่ยูเวนตุสอย่างนี้ก็แย่แล้วยูเวนตุสเป็นทีมเยือนแท้ๆเรือลิเวอร์พูลวันนี้นะแต่ว่าความเด็ดขาดความคมความแกร่งในแนวหลังแล้วก็ความหนึบของผู้รักษาประตูทุกอย่างของลิเวอร์พูลวันนี้ส่งผลให้พวกเขาทำผลงานได้ดีจริงๆวันนี้เป็นเอมิเลชันจะได้โอกาสสวนขึ้นไปฮิโกอินคืนมาเอมิเลชันโอ้แต่ว่าเกต้าสุดยอดจริงฮะแกร่งมาเอาบอลคืนไปได้ฮะแล้วก็น่าจะคืนอลิซอนเบเกอร์ไปฮะฟันไดต้องบอกว่าวันนี้ฟันไดแทบจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วยูเวนตุสเหมือนจะโอกาสไม่ค่อยเยอะอะไรนะวันนี้ฟาบินโญ่เอาครับยาวมาชาคิรีรออยู่ทางขวาน่าจะทงขึ้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งฮะยูเวนตุสต้องส่งกองหลังร่างยักษ์คนนี้เดลิตลงมาโยนยาวไปแต่ก็เป็นลิเวอร์พูลได้บอลนะมาดูต่อฮะชาคิรีไปที่อเล็กซานเดอร์อาโนฟาบิญโญ่ฟาบิญโญ่ยาวไปทางซ้ายให้โรเบอร์สันรออยู่โรเบอร์สันวิ่งมาโอ้มาดีฮะโรเบอร์สันโรเบอร์สันเอายังไปได้ฮะจะได้ยิงได้ยิงได้โอ้โหลูกนี้แต่มันไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะก็เลยมาดูอีกครั้งฮะถึงจะโดนเบียดเนี่ยเลยน้ำหนักและทิศทางก็เลยยังไม่ค่อยดีสำหรับลูกนี้ที่จะเป็นประตูที่4นะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลได้ประตูที่4นี่เจอร์เก้นคล็อปต้องกระโดดให้สูงๆเลยฮะต้องดีใจหนักๆแต่ว่าถึงแม้แค่3ลูกนี้ก็สุดยอดแล้วลิเวอร์พูลก็ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้พวกเขาก็จะขึ้นไปมี4แต้มนะก็ต้องบอกว่าเท่ายูเวนตุสแล้วแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนนะยูเวนตุสดีเบล่าล็อกกลับมา
โยนเข้าในลูกนี้เอ้าเรียบร้อยเหมือนกันนะไล่มา1ลูกแล้วเอาไม่แน่เหมือนกันนะยูเวนตุสโดยเพียนิชนะต้องบอกว่ามองแทบไม่ทันจริงๆนะลูกนี้มาดูภาพช้าอีกครั้งฮะมันเหมือนจะแรงมากฮะแล้วก็ระยะเผาขนจริงๆนะโยนเข้ามาโยนเข้ามาลูกนี้จ่อๆฮะมาดูอีกครั้งฮะเพียนิชโอไม่ต้องตั้งซัดด้วยขวายัดเสาแรกเกือบจะคลีนชีทได้นะอลิสันเบเกอร์วันนี้แต่เสียไปลูกนึงแล้วฮะจะมีดราม่าท้ายเกมหรือเปล่าฮะถ้ายูเวนตุสเหลืออีก2ลูกก็จะเสมอกันจะทำได้หรือเปล่าฮะมาดูนะแต่ต้องยกเครดิตให้เขาคนนี้แล้วเพียนิชนาทีที่85นะโอ้โหแต่ว่าดูจากเวลาแล้วก็เป็นนาทีที่82อ่ะขออภัยแต่ดูจากเวลามันเลยประมาณ8นาทีก่อนทดเจ็บก็น่ายากจริงฮะ2ลูกของยูเวนตุสที่จะต้องมาให้ได้นะเพื่อเสมออ่าเป็นลิเวอร์พูลต้องยันไว้ได้ฮะโอกาสสูงจริงฮะวันนี้ต้องบอกว่า 90% แล้วที่ลิเวอร์พูลจะได้3แต้มในแมตช์นี้นะฟาบิญโญไปที่เกต้าเอาไม่แน่ฮะยูเวนตุสถ้าได้มาลูกนึงตอนนี้นี่ต้องบอกว่าสนามเดือดเลยฮะมาดีด้วยฮะฮิโกอินโรนัลโดไม่แน่ฮะฮิโกอินมาแล้วจะให้เพนิชรออยู่โอ้โหแต่ว่ามันลึกไปหน่อยฮะเข้ามืออาริซอนเบเกอร์รับไว้ได้สบายฮะก็ยาวไปนะอาริสันเบเกอร์จะได้อีกลูกด้วยหรือเปล่าลิปูมาเน่มาทางซ้ายโล่งนะกับจะชากมาเองทางซ้ายมาเน่แต่ยังดึงจังหวะไว้ฮะคืนไปโรเบอร์สันโอ้แล้วก็เวลาน่าจะใกล้หมดจริงฮะคงยากแล้วสำหรับยูเวนตุสจะโดนอีกลูกด้วยซ้ำฮะฟาบิโญ่ซัดโอ้โหเรียบร้อยโดนจริงฮะลิปูเป็น 4-1 ฮะโดยฟาบิโญ่ต้องบอกว่าจบแล้วลูกนี้โอ้โหซัดลูกนี้สุดยอดจริงฮะมาดูภาพช้ากันอีกครั้งฮะครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งฮะมันฟาบิโญ่ซัดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหบอลมันพุ่งแรงจริงฮะเสียบตะข่ายฮะโอ้โหมองเหมือนติดมือเชสนี่นิดนึงนะแต่มันปัดไม่ออกจริงฮะมันแรงฮะเจนครอปชกอากาศสะใจแล้วก็เป็นฟาบิโญ่นาทีที่90พอดีฮะก็คงจะจบจริงๆฮะเกมนี้แต่ว่าจะจบที่ 4-1 หรือเปล่ามาดูกันนะช่วงทดเจ็บครึ่งหลังจะมีประตูสุดสวยให้ดูอีกหรือเปล่าฮะวันนี้ยิงสวยทุกลูกจริงๆฮะก็ทด4ทีฮะครึ่งหลังไปที่แลมซี่ไปที่เอเมเลชันครับเอเมเลชันไปที่แลมซี่โอ้แลมซี่ระวังเสียโอ้เวลาน่าจะหมดแล้วยูเวนตุสก็ครองบอลอยู่แดนกลางให้จบเกมก็นั่นแหละกรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ในที่สุดนะแล้วก็ตัดสินเกมนี้ไว้ที่สกอร์ยูเวนตุส1ลิเวอร์พูล4ฮะก็ลิเวอร์พูลจะคว้า3แต้มในแมตช์นี้ไปฮะทำให้พวกเขาขึ้นไปมี4คะแนนนะเท่ากับยูเวนตุสแล้วเพราะว่ายูเวนตุสก็มี4คะแนนอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็ตามนี้เงี้ยเกมกีฬาแต่ก็เพิ่งผ่านไป3วีคนะหนทางยังอีกยาวไกลสำหรับพี่ๆพรีเมียร์ลีก3ก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ทำประตูกันในช่วงท้ายฮะถึง5ประตูสุดสวยมาดูนะสำหรับผมก็เดี๋ยวลาไปก่อนเลยฮะสวัสดีครับ